เรียกตัวเองว่าพี่จิ๋วได้ไหมคะเพราะดูหน้าอย่างเด็กๆทั้งนั้นเนาะนะคะก็นะคะพี่จิ๋วธริดาสุขวนิชนะคะทีมมิลิต Circle of Excellence 2นะคะถามว่ามันคืออะไรฟังแล้วงงๆเนาะงงมากเลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าชื่อเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนไม่ใช่ชื่อพี่นะชื่อไอ้ Circle of Excellence 2เนี่ยนะคะเดิมเนี่ยมันบอกว่ามันชื่อว่าทำเนียบรายได้เกิน200ล้านบาทนะคะต้องพูดด้วยอย่างนี้ถามว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เอามาคุยเอามามองจริงไม่ใช่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะไอ้ทำเนียบรายได้นี่ต้องพูดอย่างนี้คำว่าทำเนียบรายได้เป็นรายได้นะคะไม่ใช่ยอดขายรายได้โอเคไหนพูดสิคะรายได้นะคะจะได้ไม่หลับรายได้นะคะไม่ใช่ยอดขายนะคะแล้วรายได้อันนี้เป็นรายได้สะสมนะคะไม่ใช่ได้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะสะสมมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่า200ล้านเยอะไหมคะเยอะเนาะก็เราคนธรรมดาเราก็รู้สึกเยอะเนาะแต่พี่จิ๋วมีเพื่อนค่ะก็บอกแกทำมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ปีละ200ล้านเหรอพี่ก็งงๆ200ล้านเองเอ้ยมันน้อยเหรอวะ200ล้านมันน้อยก็ลองเอามาหารว่าเอาสมมติเราได้สักเดือนละแสนสมมติเราได้สักเดือนละแสนมาหารถ้าเดือนละแสนหารในลงหารเซ็นมันได้กี่เดือนคะได้กี่เดือนได้กี่เดือนเร็วชื่อคิดไหนนั่งเฉยๆทำอะไรได้กี่เดือนคะ 2,000 กว่าเดือนปีนึงมีกี่เดือนคะเอาหารสิหารไม่ได้อยู่กับพี่ต้องคิดเลขหน่อยได้กี่ได้กี่ปีคะ166ปีชีวิตนึงทำงานกี่ปีคะ40ดีมาก40นะคะเอา40หารค่ะ40ปีตกลงได้เท่าไหร่คะประมาณ4ชาติคือเกิดตาย4ชาติถ้าบังเอิญได้เกิดเป็นคนนะไม่ได้เกิดเป็นกบเป็นเขียดนะทำมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้เกิดมามีแบบนามสกุลลูกหลานอะไรเงี้ยคือทำงานเงี้ยสมมุติได้เดือนละแสนนี่ต้องถือว่าเก่งไหมคะเก่งนะเดือนละแสนเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้จบออกมามันได้เท่าไหร่กันหมื่นกว่าบาทอ่ะยังไม่พอค่ารถ BTS เลยถูกไหมเดือนละแสนนี่ต้องใช้ชีวิต4ชาตินะคุณแต่สิ่งที่พี่อยู่กำลังจะบอกว่าคุยเหรอบอกไม่ใช่คุยกำลังจะบอกว่าคนธรรมดามันทำได้สิ่งที่พี่จะบอกคือตรงนี้ทริคสำคัญคือกำลังจะบอกว่าคนธรรมดามันทำได้แต่มันทำได้เพราะอะไรคะทราบไหมคืออันที่หนึ่งนะพี่ต้องบอกอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือมันต้องมาจากบริษัทพี่ต้องอันนี้สำคัญมากนะบริษัทต้องมั่นคงพอไม่ใช่คุณทำจนแก่แต่บริษัทเจ๊งไปก่อนคุณได้อะคุณนึกไหมเพราะบริษัทก็เยอะแยะพูดกันแล้วมันก็แบบเจ๊งไปจริงก็ป่ะมันก็เป็นไปได้ไหมบริษัทแล้วสินค้ามันต้องดีไหมคะไม่ได้ดีธรรมดาค่ะต้องดีมากเพราะว่าคนทุกวันนี้ฉลาดหรือโง่คะฉลาดมากแล้วเซิร์ชอะไรก็เจออะไรก็อากูตลอดเลยถึงมาเรียกอากูทั้งวันเลยใครพูดอะไรคืออากูจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็จะเช็คอากูก่อนอย่างเงี้ยทุกอย่างอากูพูดถูกอ่ะถูกไหมทุกอย่างเพราะคนมันเช็คได้ถูกไหมอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของบริษัทอันที่สองคือเรื่องสินค้าอันที่สามคือวิธีการจ่ายเงินอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นเขาไม่ได้จ่ายเงินที่มันมีเขาเรียกว่าผ่อนแรงหรือว่าเกิด exponential ธุรกิจมันมีขายกับขยายอันนี้คุณต้องเข้าใจพี่ไม่พูดรายละเอียดนะแต่ให้รู้ว่าการขายเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่มันเกิดการผ่อนแรงไม่ได้มันเกิดการผ่อนแรงไม่ได้แล้วตรงนี้สำคัญคือมันต้องลงไปที่คุณต้องเข้าใจเรื่องการขยายถูกไหมคะอันนี้คุณไปถามคนชวนมาดูว่ามันขยายยังไงเพราะตรงนั้นน่ะมันจะทำให้เกิดรายได้ที่ต้องบอกว่าชีวิตคนธรรมดาอย่างเราที่ดูหน้ากันเนี้ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดมาร่ำรวยทำไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เจอ3ปัจจัยนี้นะคะ3ปัจจัยนี้คืออะไร1บริษัท2สินค้าไม่ควิสนะคะไม่ควิสไม่มีสอบนะคะแต่ถามนะคะ2 3การจ่ายเงินนะคะสามคันสำคัญมากสามอันแต่อันที่สำคัญกว่าคือตัวมึงแหละจะทำหรือไม่ทำอันนี้ก็สำคัญที่สุดว่าตัวเองจะทำหรือไม่ทำนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าธุรกิจนี้งานนี้มันลงทุนต้องบอกว่าใช้เงินน้อยเกินไปพอใช้เงินน้อยพี่พูดจริงๆนะคนเลิกง่ายเพราะว่าใช้ของก็คุ้มละคุณว่าจริงไหมก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยซื้อมาก็ใช้อะไม่เป็นไรอะถูกไหมคะมันก็จะง่ายที่จะออกพี่ต้องบอกอย่างงี้ง่ายที่จะมาเป็นแค่ยูเซอร์นะคะก็เล่าให้ฟังเนาะอันนี้แชร์ให้ฟังแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนธรรมดาเนี่ย
แล้วอยากจะรู้ไหมคนธรรมดาเป็นยังไงนะคะก็ธรรมดานี่แหละเดี๋ยวว่าวันนี้ฟังมาหลายคนแล้ววันนี้ก็จะเป็นฟังมุมของพี่ว่าไอ้คนธรรมดาอย่างพี่เนี่ยมันเป็นยังไงดีไหมเราจะได้คิดออกว่าเอ๊ะมันต้องเป็นคนแบบไหนวะเพราะเราก็เดินเข้ามาแล้วอยากทำมั้ยบางทีมีอารมณ์อยากทำไหมคะมีมั้งไหมถามจริงมีเนาะทำได้ก็ดีเนาะแต่เราไม่ได้หรือวะขายก็ไม่เก่งมีไหมอารมณ์นี้รู้สึกขายก็ไม่เก่งคุยก็ไม่อยากคุยกับตัวเองยังไม่อยากคุยเลยเกลียดคุยเป็นไหมเกลียดพูดอะเบื่อไม่อยากพูดกับคนอะอยากทำงานอยู่คนเดียวทั้งวันเลยเป็นไหมมันเป็นกันง่ายๆค่ะส่วนใหญ่นะคะพวกกับทะเลาะกับตัวเองก็พอละถูกไหมคะมันก็แต่ในที่สุดอะมันเหมือนกับว่าต้องกลับมาถามอะคือต้องเราก็ต้องหาว่าเอ๊ะพอเราสงสัยเงี้ยแล้วคนแบบไหนถึงทำได้ต้องพูดเก่งมาตั้งแต่เกิดเลยป่ะขายเก่งมันเป็นนักขายมือทองหรือป่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จิ๋วแนะนำตัวเองนิดนึงดีไหมจะได้ให้รู้จักนะคะให้รู้จักกันนิดนึงว่าจริงๆมันต้องเก่งขนาดไหนต้องเล่าให้ฟังงี้พี่จิ๋วอยู่ในธุรกิจนูสกินมานี่เกิน20ปีแล้วนะคะเกิน20ปีค่ะนะคะพี่จิ๋วจบปริญญาตรีที่เชียงใหม่นะคะจบมาปี2524ใครยังไม่เกิดบ้างคะห้องนี้2524ค่ะจบนะคะจบปริญญาตรีปี2020 2524ค่ะนะคะดูหน้านะคะประมาณใช้ได้เลยนะจบปี2524แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะหลังจากที่จบแล้ว10ปีนะคะไปเข้าปริญญาโทในปี2531นะคะ31นะคะแล้วก็คือต้องเรียนตอนนั้นต้องเรียนเพราะว่าเป็นลูกจ้างต้องเรียนสูงๆใช่ไหมเผื่อมันจะได้เงินเดือนถูกไหมคะเราก็มีแนวความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นครอบครัวธรรมดาค่ะมีลูกมีสามีก็เป็นหมอฟันนะคะจบเป็นรุ่นพี่นะคะที่เชียงใหม่นะคะก็ทำงานดูหน้าตาขึงขังเนาะอันนี้ดูหน้าตาเอาจริงเอาจังยังเอาจริงเอาจังอยู่เลยค่ะต้องบอกว่าแล้วถามว่าทำอะไรมั่งพี่จิ๋วจบมาก็เป็นทำงานโฆษณาเคยเป็นไกด์พาฝรั่งเที่ยวเพราะตอนนั้นตกงานนะคะแล้วเงินเดือนน้อยเกียรติทำก็เลยไปลองทำดูนะคะแล้วก็มาทำงานประจำก็มาอยู่บริษัทโฆษณา McCann Erickson นะคะก็ทำหลายตำแหน่งเลยแล้วก็มาอยู่ทางด้านการตลาดนะคะอยู่ทางด้านการตลาดก็ทำจนกระทั่งเป็น Product Manager นะคะแล้วก็ทำแต่โฆษณานี่หลายบริษัทนะไม่ใช่บริษัทเดียวหลายบริษัทแล้วก็มาอยู่ทางด้านการตลาดแล้วมาอยู่การผลิตนะคะอยู่การผลิตแล้วก็เบื่อหน่ายมากทำรีเทลลิ่งแล้วก็ออกมาทำธุรกิจเองเจ๊งไปหมดนะคะเจ๊งหมดปีหนึ่งนะคะหมดเกี้ยงเลยตังเก็บนะคะได้สำนึกเลยว่าการเป็นผู้ประกอบการง่ายไหมคะไม่ง่ายเลยเพราะว่าเจ็บปวดมากนะคะนอนก็กลับมาเลียแผลนะคะมาเป็นลูกจ้างนะคะอยู่ในสถาบันการเงินนะคะเขาก็ยังรับอยู่อายุยังไม่เยอะมากก็ในที่สุดสุดท้ายก็มาอยู่สถาบันการเงินนะคะแล้วก็ตอนอยู่สถาบันการเงินก็มันได้คิดตอนเกิดวิกฤตปีอะไรคะจำได้ไหมประมาณปี40เกิดได้ยังคะยังเด็กอยู่เนาะถูกไหมคะหลายคนยังเด็กอยู่นะคะเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสำหรับเราที่เป็นลูกจ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันอยู่ในแวดวงการเงินตอนนั้นเหมือนสึนามิทางการเงินมันเหมือนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเยอะมากแล้วเงินมันหายไปจากระบบมันเป็นวิกฤตที่คล้ายตอนนี้ไหมแต่ถ้าถามพี่อยู่นะพี่ว่าตอนนี้หนักกว่าแต่ตอนนั้นน่วมเลยเหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นน่วมเลยคือพี่ตอนนั้นอยู่ในสถาบันการเงินเราเป็นผู้อำนวยการแต่แล้วก็ที่เราอยู่เนี่ยปิดตอนนั้นปิดไป50กว่าไฟแนนซ์นะคะแต่พี่จิ๋วโชคดีคือถูกส่งออกไปทำเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่ทำมิวชัลฟันตอนนั้นกำลัง privatize มิวชัลฟันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะก็ถูกส่งไปเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ก็เลยไม่ได้ถูกออกนะคะแต่มันเห็นต้องบอกมันน่ากลัวไหมคุณว่าพี่จิ๋วเห็นลูกค้าที่อยู่ห้องค้า VIP ฆ่าตัวตายเขาเคยรวยยังจำได้ยังเคยมาคุยกันหูเขาหูหุ้นมันขึ้นถูกไหมแล้วตอนนั้นมันใช้มาร์จิ้นก็หลายคนใช้มาร์จิ้นแล้วมันคิดไม่ถึงอะว่ามันเกิดแบบมันฟึบมันตกลงมาอย่างรวดเร็วอะแล้วตอนนั้นก็จะแยกเป็นห้องค้า VIP เป็นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นเลยเราก็เห็นแล้วก็เห็นการพังทลายของธุรกิจเพราะว่าเงินมันหายไปจากระบบถูกไหมคุณจะเห็นไหมไอ้แท่งที่ยังค้างอยู่ที่ทำไม่เสร็จน่ะที่แท่งทั้งหลายที่ยังค้างตอนนี้ก็เป็นเก็บบ้างแล้วแต่ก็ยังมีค้างจากตอนนั้นน่ะก็คือกลายเป็นเพราะมันไม่มีเงินเข้านะคะ
บริษัทปิดเป็นแถวนะคะเกิดการเรียกว่าเหมือนสึนามิเลยคนเลิกกิจการนะคะแล้วสิริวัฒน์แซนด์วิชก็คือเกิดยุคนั้นคุณจำได้ไหมแต่ว่าด้วยความใจสู้ของเขาเขาลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนธุรกิจแล้วคือมาลุกขึ้นมาสักขายแซนด์วิชแล้วกลัวลูกน้องจะอดตายคือคนนักธุรกิจอะผู้ประกอบการอะมันต้องดิ้นรนคุณมันต้องดิ้นรนแบบเนี้ยมันกระเสือกกระสนแบบเนี้ยนึกออกไหมแล้วตอนนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลูกจ้างอะหนักมากพี่จะบอกว่าหนักมากเพื่อนๆที่ต้องบอกตัวพี่จิ๋วเนี่ยไม่ใช่มาสายการเงินพี่จบวิทยาศาสตร์จบสแตทนะคะจบสแตทพี่ไม่ได้จบสายการเงินเลยนะคะแล้วมาเรียน MBA ก็งูปลานะคะไฟแนนซ์ก็งูปลาแอคเคาท์ติ้งก็งูปลาไม่ได้เก่งอะไรเลยนะแต่มาอยู่การเงินคุณคิดดูสิว่ามันเป็ดขนาดไหนถูกไหมเป็ดมากแต่คนที่เก่งกว่าเราอ่ะเป็นพวกกลุ่ม IB พวกอะไรเก่งกว่าเขาถูกออกคือมันเห็นเลยแล้วมันเห็นเขาแล้วทุกข์ใจมากเพราะว่าสมัยนั้นนะพวกนั้นเขาเงินเดือนดีมากเขาเรียกมนุษย์ทองคำเงินเดือนดีมากเลยคนพวกนี้พอได้เงินเดือนเขาก็จะเอาเงินไปผ่อนบ้านเพราะเขารู้สึกเลยว่าเงินที่เก็บอยู่ในเซฟวิ่งอ่ะดอกเบี้ยมันไม่คุ้มกับเงินเฟ้อคุณนึกไหมวิธีคิดมันฉลาดไงเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้วพอให้ออกปั๊บทุกอย่างถูกยึดหมดเงินเดือนไม่มีบ้านถูกผ่อนกี่หลังหรืออะไรแล้วผ่อนลูกด้วยลูกเรียนอินเตอร์อยู่ต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนถามว่ารับสภาพได้ไหมแล้วเมียเคยเอาเมียออกจากงานมานั่งเฝ้าคือมาดูลูกแล้วก็บอกเมียว่าไม่ต้องทำหรอกผมเลี้ยงได้ฟังดูแล้วเท่มากไหมเท่มากเลยเนาะเท่มากแต่กินไม่ได้จริงๆเพราะตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์แล้วไงพูดไม่ออกเมียแทบในที่สุดเมียแทบจะเป็นบ้าต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตนะเพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่กล้าอธิบายให้เมียฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่องจริงนะฟังแล้วเศร้าไหมคะคือมันสะเทือนใจมากเหตุการณ์ตอนนั้นพี่จิ๋วอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็เห็นภาพแล้วก็บอกว่าหูเป็นช่วงที่ตัวเองได้คิดเยอะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเป็นช่วงที่ต้องบอกตัวเองได้คิดเยอะเลยนะคะก็ช่วงนั้นคือปกติเราก็เหมือนหนูถีบจักรนะก็วิ่งวิ่งวิ่งทำงานยุ่งไหมคะยุ่งไหมทำงานพอตื่นขึ้นมานะตะเกียกตะกายก่อนจะไปทำงานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ work from home อย่างนี้ถูกไหมคะมันยุ่งมากไม่มีเวลาคิดเลยเราบางทีถ้าจะออกไปทำธุรกิจต้องลาออกเหมือนกับที่พี่จิ๋วเคยลาออกถูกไหมต้องลาออกเลยมันไม่สามารถจะทำงานแบบควบคู่ได้มันทำไม่ได้อะถูกไหมคะมันก็ต้องออกเลยคราวนี้เราไม่มีเวลาคิดเลยแต่วันนั้นมันทำให้พี่จิ๋วได้คิดพี่จิ๋วคิดอะไรมั้งต้องบอกว่าเคยได้ยินคำนี้ไหม good question give good answer เคยได้ยินไหมคะถ้าคุณมีคำถามที่ดีคุณจะได้คำตอบที่ดีในชีวิตแต่บางทีเราไม่เคยถามแต่พี่จิ๋วถามตัวเองตอนนั้นว่าตอนนั้นเราอายุสักพี่จิ๋วสักใกล้ๆ38ละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะมากกว่า20ปีที่แล้วเพราะตอนนี้พี่จิ๋ว62แล้วค่ะนะคะ62แล้วตอนนั้นเหตุการณ์นี้เกิดถามตัวเองว่าเอ๊อีก10ปีเราจะอยู่ตรงไหนพวกคุณเคยคิดไหมคะเคยคิดไหมเคยคิดไหมคะอีก10ปีจะอยู่ที่ไหนเราแก่ลงถูกไหมคะเราแก่ลงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนเราจะมีสภาพมีรายได้เท่าไหร่บ้านเราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงเคยคิดไหมคะเคยมีสักแวบนึงที่คิดไหมแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พี่จิ๋วได้คิดว่าเอ๊ะเราอีก10ปีจะเป็นยังไงไม่มั่นคงเลยเราไต่เต้าชีวิตลูกจ้างอะทำงานมาสารพัดจากเงินเดือนพี่จิ๋วแรกเริ่มเนี่ย 3,500 เองนะคะเอ้ยไม่ใช่ 3,500 4,500 3,500 เป็นเงินเดือนพวกไอ้ข้าราชการพี่จิ๋วได้ 4,500 เพราะว่าไปทำบริษัทโฆษณาอินเตอร์ถือว่าเจ๋งมากนะ 4,500 นี่เก๋มากนะคะสมัยนั้นเก๋มากเลยนะคะ 4,500 เนี่ย พี่ต้องพูดจริงๆคุณแค่ดูไต่มาจนกว่าจะถึงไต่มาจนถึงจะเป็นแบบเป็นเงินแสนคุณว่ามันง่ายไหมอู้หูหลังอ่านเลยคุณถูกไหม เปลี่ยนงานไม่รู้กี่ที่อ่ะถูกไหมกว่าที่คุณจะถึงตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมาถึงตรงนั้นแล้วคุณมาเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตถามว่าคุณจะรู้สึกไหมแล้วคุณว่าการไม่แน่นอนของชีวิตเป็นเรื่องจริงไหมวันนี้คุณรู้สึกหรือยังว่าเป็นเรื่องจริงวันนี้พี่ต้องบอกพี่รู้สึกดีใจแทนหลายๆคนเพราะคุณได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตวันนี้ในหลายๆคนที่กำลังสู้อยู่แต่หลายๆคนที่อายุมากแล้วพี่ก็ถ้ายังไม่พ้นนะยังไม่รอดพี่ก็เห็นใจจริงๆคือไม่รอดนะคะไม่รอดนะคะอันนี้สำคัญวันนี้พี่ยังไม่ได้เข้าเวลาเลยเขาบอกเหลือ5นาทีนะคะพี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะคะไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่ได้คิดพี่อยากให้คิดตามเพราะว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนของเรามาข้อดีของการมาแบ่งปันคือเราได้แชร์จริงไหมคุณว่าจริงไหมว่าเราได้แชร์แล้วก็บางคนอาจจะได้ข้อคิดนะคะ
แล้วพี่อยู่ก็ถามตัวเองว่าการที่ตัวเองเคยอยากมีธุรกิจน่ะจะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะจะเริ่มยังไงเพราะมันเคยเจ็บมาแล้วเวลาเจ็บมาแล้วมันกลัวไหมคะโอ้โคตรกลัวเลยอ่ะตังที่เก็บอยู่ตังลูกจ้างอ่ะมันเก็บได้ตอนนั้นเก็บได้ล้านหนึ่งก็เก่งอ่ะเจ๋งแล้วอ่ะหมดเลยอ่ะไม่เหลือต้องกลับมานอนเลียแผลมันกลัวถูกแล้วก็ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มเคยถามตัวเองมีใครอยากทำธุรกิจมั้งคะเคยมีใครในห้องนี้อยากได้ธุรกิจมั้งพี่ถามจริงมีไหมคะขอบคุณค่ะขอให้ได้มันจะถามตัวเองว่าเราเมื่อไหร่เราจะได้แล้วเราอยากจะมีชีวิตที่อิสระในด้านต่างๆเราบอกว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไปใช้ชีวิตที่นู่นที่นี่ที่นั่นหลายเดือนพี่อยู่เคยไปเที่ยวที่อเมริกาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากมาอยู่ที่นี่สัก2เดือนไปอยู่ที่ฝรั่งเศสสัก2เดือนฟังแล้วเก๋จังเลยไปอยู่บาร์เซโลนาดูบอลด้วยนะคะสัก2เดือนนะคะว่าจะทำได้ไหมคุณไม่มีสิทธิ์อุ๊ยแล้วที่พี่ไปดูพี่โอ้ไอสวนสาธารณะที่อเมริกาเขาดีมากอู๋มันดีมากเลยแล้วก็เอ๊ะเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ไงแล้วลูกเราอีกที่เราอยากส่งให้เขาได้เรียนดีๆเราจะมีสิทธิ์สิ่งเหล่านั้นได้ยังไงลองถามตัวเองดูนะคะแล้วก็ลูกเกษียณนะมีใครเคยคิดเรื่องเกษียณมั้งคะพี่ถามจริงขอบคุณมากเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ต้องเกษียณ60คุณว่าจริงมั้ยเราเกษียณเร็วและเกษียณรวยได้แต่มันต้องคิดถ้าเราไม่คิดแล้วปล่อยชีวิตไปอย่างเงี้ยทําไม่ได้นะคะเราจะเกษียณยังไงจะเกษียณเมื่อไหร่อยากไปเที่ยวแล้วจะดูแลพ่อแม่ยังไงจริงไหมเรามีผู้มีพระคุณเราจะดูแลยังไงหลายคนพ่อแม่มีหนี้อยู่ด้วยต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้พ่อแม่จะจบยังไงจริงไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่อยู่คิดช่วงนั้นพี่อยู่ก็ทิ้งคำถามเอาไว้ให้พวกคุณคิดดีไหมคะลองคิดดูนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะพี่อยู่ได้เริ่มต้นทำธุรกิจหนูสกินต้องถามว่าตอนนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์มีคนมาชวนมานั่งฟังอย่างเงี้ยจริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อมันต้องพูดอย่างนี้ค่ะ too good to be true ไม่รู้คุณรู้สึกอย่างนี้คือซื้อของใช้ของอ่ะแล้วก็ที่เขาพูดแบ่งปันอ่ะแล้วมันจะรวยได้ไงวะมันจะได้กำไรคุณกล้าของขายของให้เพื่อนแล้วคุณเอาไปเอากำไรจากเพื่อนคุณกล้าไหมมันกินก็ดีแล้วอ่ะถูกไหมยังจะไปเอากำไรมันอีกเหรอแล้วคุณจะรวยมาจากไหนคุณนึกออกไหมพี่นึกภาพไม่ออกเลยอ่ะพี่นึกภาพไม่ออกเลยแล้วเพื่อนเราก็แบบไม่ได้เยอะอ่ะคุณเคยคิดอย่างพี่ไหมคุยกันน่ะหลังสุดแม่งมีกี่คนเองอ่ะแล้วแต่ละคนดูท่าทางมันคงไม่ทำอ่ะถูกไหมบางคนมันก็ดูรวยรวยบางคนก็ดูแม่งยุ่งมากเลยมันไม่ทำหรอกมีปัญญาคุณเคยคิดไหมพี่จิ๋วก็คิดแบบนั้นแล้วบอกจะรอดหรือวะคุณเชื่อไหมว่าพี่คิดแบบนั้นคนที่ได้ทำเนียบ200ล้านคิดแบบนั้นในวันเริ่มต้นแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยมันจะทำได้หรือวะแล้วก็จริงเหรอมันจริงเหรอคุณเคยสงสัยไหมว่ามันจริงได้เงินเยอะอย่างนั้นได้ไงวะของอย่างเงี้ยกำไรมากเหรอคุณเคยถามไอ้นี่มันอะไรอ่ะมันอึพระบิดาป่ะเนี่ยมันถึงได้ขายถูกไหมทำไมมันขายกันถูกทำไมมันกำไรเยอะมึงเคยถามนะแต่จริงๆเป็นเพราะเราไม่เข้าใจแผนการปันผลมันไม่เข้าใจแผนธุรกิจพี่มีคำถามเยอะมากเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าพี่หมดแต่ถามอย่างเงี้ยพี่จะเดินไม่ได้วันนั้นพี่ก็เลยแล้วพี่เห็นน้องบางคนถ้าเหมือนจิ้งเหลนหรือคุณมันลุกขึ้นมาพรีเซนต์อะแล้วพี่ก็ดูมันผมก็ต้องทองแล้วก็ดูเหมือนจิ้งเหลนเลยโอ้โหพี่บอกอย่างนี้ยังทำได้ทำไมพี่จะทำไม่ได้วะทำไมพรีเซนต์พูดไม่รู้เรื่องเลยอะเอ้ยมันยังทำได้เลยอะพี่ก็เลยเอ้ยงั้นลองดูก็เลยตัดสินใจแค่ว่าจะลองดูคุณเชื่อไหมไม่ได้คิดว่าจะทำจริงนะอยากจะลองดูว่าเฮ้ยมันได้ตังค์ได้ยังไงแล้วจากตรงนั้นน่ะจากที่พี่นั่งหลังสุดอ่ะคุณสังเกตเวลาเข้ามาคนชอบนั่งข้างหลังกลัวกลัวน้ำลายคนพูด ตอนนั้นขนาดยังไม่มีโควิดนะพี่ก็นั่งหลังๆเนี่ยแล้วด้วยความที่พอเราอยู่มาสักพักนึงเราเริ่มเห็นได้ข้อมูลมากขึ้นชัดเจนขึ้นลองใช้สินค้ามากขึ้นเข้าระบบเรียนรู้มากขึ้นรู้จักคนนั้นคนนี้แล้วก็ยิ่งได้ไปคอนเวนชั่นเมื่อกี้น้องพูดว่าได้ไปคอนเวนชั่นมันได้เห็นนะว่าเฮ้ยมันมีคนได้จริงแล้วเขาก็เป็นคนดีๆเป็นคนใช้ได้เลยแล้วบริษัทใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเราเคยดูถูกเราเคยงี้แต่มันไม่ใช่เลยเขายิ่งใหญ่กว่าเราเยอะตรงนั้นพี่จิ๋วก็ค่อยๆจากขยับจากตรงนั้นค่อยๆขยับมาจนข้างหน้าแล้วก็ทำจริงทำจังพี่ทำพาร์ทไทม์อยู่3ปีเพราะว่าไม่แน่ใจว่าธุรกิจนี้มันจะให้เงินเราได้จริงหรือเปล่าถูกไหมมันแฟร์ไหมคือเราไม่แน่ใจเลยว่ามันอาจจะจ่ายจริงแต่ปัญหาคือเราทำไม่ได้ก็ได้ถูกไหมมันอาจจะตรงนั้นก็ได้พี่ทำจนค่อยๆเข้าใจมากขึ้น
เข้าใจมากขึ้นทีละนิดสเตทเมนต์ใบแรกที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเปิดใจคือสเตทเมนต์พี่พูดเงินนะ 70,000 บาทเท่านั้นเองสเตทเมนต์ใบที่ 70,000 บาทมันทำให้พี่แบบสะดุ้งว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนี้ได้ไงพี่ทำพาร์ทไทม์พี่มีลูกพี่ต้องทำงานประจำแฟนต้องพี่ต้องไปดูแลคลินิกให้แฟนด้วยยุ่งเป็นบ้าเลยแล้วพี่ทำนูสกินพาร์ทไทม์แต่พี่ได้ 70,000 พี่เอาสเตทเมนต์มาดูแล้วพี่ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจุดสำคัญคือการขยายคือที่เขาแชร์เขาบอกแชร์ริ่งแบ่งปันสินค้าแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจคุณต้องมีทั้งสองอย่างคุณเข้าใจไหมอันเนี้ยพี่เก็ตมากขึ้นพี่ก็ทำแล้วหลังจากนั้นไม่นานพี่ก็ลาออกจากงานนะคะเสร็จแล้วพี่ก็ออกจากงานมาพี่ก็ครบ10 ล้านแล้วก็20 ล้านนะคะตอนนี้เนี่ย COE วันนี้น่าจะ40 ล้านบาทสมัยก่อนเขาเรียก40 ล้านตอนนี้เขาไม่ให้พูดละเขากลัวคนจะรีบมาทำกันเยอะเขาก็เลยปิดบังเอาไว้นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะจนทีมิลี12ปี COE 2นะคะนี่ก็นะคะก็ไปเรื่อยนะคะจนต้องบอกว่ามีชีวิตที่สัก3ปีพี่อยู่ก็ลาออกจากงานนะคะแล้วก็จริงจังเพราะมันเปิดธุรกิจเนี่ยแถวรอบภูมิภาคเราอะเยอะแล้วก็น่าสนุกกับการขยายพี่ก็สนุกก็ลาออกนะคะก็ใช้ชีวิตดีมากดูอันนี้ไม่ใช่ยอนบินนะเหมือนเลยนะนี่สามีนะคะถ้าเขาได้ยินพูดนี้คงดีใจเพราะปกติจะเรียกตาอ้วนนะคะก็เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตลูกสาวก็จบนะคะก็เรียกว่าไปทั้งจบทั้งออสเตรเลียนะคะไปญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียแล้วก็ที่อเมริกาแล้วก็ไปจบโทที่อังกฤษนะคะแล้วก็ไปต่อเซี่ยงไฮ้นะคะก็เรียกว่าเขาได้โอกาสนะคะเพราะว่าคือไม่ได้ไปบังคับเขาแต่ว่าคือถ้าเขาต้องการนะคะเราก็ไม่อยากจะเป็นอุปสรรคให้กับลูกว่าเขาต้องตะเกียกตะกายมากแต่พี่ก็ให้เขาตะเกียกตะกายนิดนึงนะงั้นสบายไปไม่ดีนะคะก็ต้องบอกเขาก็ได้หลายๆอย่างที่เขาต้องการนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ต้องบอกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยคิดว่าเราอยากใช้นะคะเราก็เป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตที่มีอิสรภาพต้องพูดด้วยอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ไปเยอะแยะนะคะมากมายนี่ก็ที่ตอนนั้นไปคอนเวนชั่นกันนะคะก็ต้องบอกแล้วเริ่มต้นยังไงดีคะฟังดูแล้วดีเพราะรู้สึกว่าธุรกิจดีไหมคะมีใครรู้สึกว่าธุรกิจดีมั้งคะเนาะมีใครไม่ยกคะยังมาขอคุยกระซิบข้างหูเบาๆนะคะว่าติดใจตรงไหนนะคะคือธุรกิจอะดีนะคะดีมากต้องบอกอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือบางทีเราอาจจะ กังวลนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่อยู่อยากจะบอกก็คือไม่มีใครบอกไม่ต้องเชื่อหรอกสิ่งที่ต้องทำคืออะไรรู้ไหมคะพิสูจน์ตัวพี่อยู่ก็พิสูจน์นะคะเพราะว่าไม่ได้เชื่อแล้วก็จริงๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้คิดว่าจะทำแค่สักปี2ปีเพื่อพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงแต่พอทำแล้วเราเห็นโอกาสคุณจะเลิกทำไมจริงไหมวันนี้พี่อยู่เลยอายุเลยเกษียณแล้ววันนี้โชคดีที่ทำธุรกิจนี้ไม่งั้นก็ต้องใส่เสื้อคอกระเช้าจับหนอนนั่งนับหนอนอยู่หน้าบ้านนะคะวันนี้ก็ยังได้ทำอะไรที่มันมีคุณค่าเนาะยังแอคทีฟมีพลังยังสนุกนะคะยังได้ทำอะไรยังช่วยน้องๆ นะคะที่ต้องบอกว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องๆที่เราเคยผ่านจุดที่เขาผ่านมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชีวิตเขายากกว่าเราคุณว่าจริงไหมพี่ว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้ชีวิตยากกว่ารุ่นพี่อีกโคตรยากเลยเนาะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าจะเริ่มยังไงคะอันแรกคือคุณต้องไปสมัครค่ะแล้วสมัครง่ายไหมง่ายมากมีใครยังไม่สมัครมาเข้าห้องนี้มีไหมคะไม่กล้ายกละสิถูกไหมคะสมัครแล้วใช้สินค้าค่ะใช้สินค้าแล้วใช้แบบไหนใช้แบบทำธุรกิจอย่าใช้แบบเล่นใช้แบบทำธุรกิจค่ะแล้วก็เข้าระบบเรียนรู้พี่ต้องบอกว่าเรื่องเรียนรู้นี่สำคัญมากเลยหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าเข้ามาปั๊บไม่จริงหรอกเข้ามาไม่เห็นได้ตังค์เลยก็แกยังไม่ได้เรียนอะไรเลยคือมันต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณกว่าที่คุณจะได้เงินเดือนอ่ะพี่ได้เงินเดือนตอนแรกอ่ะ 4,500 บาทพี่เรียนมาตั้งกี่ปีถูกไหมเกือบ10กว่าปีอ่ะกว่าจะได้เงินเดือนแค่นั้นน่ะถูกไหมแล้วคุณจะมาทำธุรกิจนี้คุณไม่เรียนเลยหรอแล้วคุณเดินเข้ามาหายใจแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ตังค์คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอาจจะมีใครบางคนไปหลอกคุณหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะคุณต้องเรียนรู้แล้วพี่จิ๋วเคยสมมุตินะคะมันเหมือนงี้บางทีพวกตำแหน่งใหญ่ๆพวกในองค์กรจะมีใหญ่ๆ CEO พวกอะไรเนี่ยพี่ต้องบอกเหมือนคุณใหญ่มาจากเขาเลียงซานน่ะคุณจะขึ้นเขาสวนบรรพตน่ะคุณก็ต้องลงจากเขาเลียงซานน่ะลงมาก่อนแล้วคุณค่อยไปขึ้นเขาสวนบรรพตจริงป่ะคุณต้องลงมาก่อนน่ะคุณยังไม่เรียนรู้มันไม่ได้คุณก็ต้องเรียนรู้ทั้งสินค้าเรื่องของวิธีการจ่ายแล้วก็ธุรกิจมันต้องใช้ทักษะการสื่อสารคุณต้องฝึก
มันต้องฝึกมากค่ะฝึกมากๆเลยเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้นะคะอันนี้แล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อการเติบโตตั้งเป้าหมายสำคัญไหมคะสำคัญมากแล้วเป้าหมายต้องเป็นยังไงต้องสูงเกินเอื้อมพี่อยู่เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพอดีเมย์เขาถามว่าจะเล่านิทานไหมก็เลยนึกออกเล่านิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อกี้เขาถามพี่อยู่บอกว่าเวลาที่คนไม่ตั้งเป้าหมายมันจะติดอยู่กับอดีตคุณเคยรู้จักตัวหมัดไหมหมัดนี่มันกระโดดได้สูงมากนะหมัดนี่มันกระโดดแบบกระโดดสูงมากเลยสูงมากเลยแต่เขามีการทดลองเขาเอาหมัดเนี่ยไปใส่โหลแล้วเขาก็ปิดฝาแรกๆมันก็กระโดดค่ะแล้วมันก็ชนฝากระโดดแล้วมันก็ชนฝากระโดดแล้วมันก็ชนฝาสักพักหนึ่งค่ะ7วันเท่านั้นเองเอาฝาออกมันคุณคิดว่ามันจะกระโดดหนีจากโหลพ้นได้ไหมไม่พ้นแล้วค่ะมันติดอดีตมันติดความล้มเหลวว่ามันหนีไม่พ้นหรอกมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นเวลาที่เราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะเหมือนหมัดตัวนั้นนะคะติดอดีตถามว่าอยากเป็นหมัดไหมคะไม่อยากเป็นหมัดเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นหมัดนะตั้งเป้าหมายสูงๆแล้วกระโดดเอื้อมแต่โอเคไหมนั่นสำคัญนะคะพี่ถามว่าใช้ของแบบไหนใช้เยอะไหมคะนี้อันนี้เด็กๆนะอันนี้เด็กๆอันนี้ค่ะใช้แล้วก็ถ่ายรูปกินวัดเครื่องสแกนเนอร์ใครวัดแล้วบ้างคะไปวัดนะใช้สแกนเนอร์แล้วก็เป็นนางแบบด้วยนะคะไปถ่ายไหนก็เป็นนางแบบด้วยนะคะฝึกถ่ายรูปดีออกถ่ายแล้วลงโซเชียลแล้วมันมีคุณค่าหน่อยไม่ใช่ลงไปเรื่อยไม่รู้ลงไปทำไมลงแล้วไม่ได้ตังค์ลงทำไมคะถูกไหมเอาเปื่อยชีวิตตัวเองเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วยคุณทำทำไมถูกไหมแล้วก็ทงลงไปเนี่ยก็ทำแบบนี้ดูเอาลูกสามีมาหมดเลยค่ะเนี่ยสองพี่น้องหมาเหมือด้วยค่ะใช้หมดเลยนี่ใช้พิลโล่โคลงสองสามีเนี่ยนี่ลูกกับไอ้มะลิใช้พิลโล่โคลงนะคะนี่สามีก็ต้องนั่งหน้ามุ้ยตรงเนี้ยนะคะคือทุกคนก็ต้องใช้ก็เป็นทำลองทำทุกอย่างฝึกเนี่ยนะคะไปไหนก็เอาไปด้วยนี่ถ่ายกับหลานเลยค่ะเหมือนถ่ายกับหลานเลยนะคะจะเป็นนางแบบด้วยกันได้เลยเห็นไหมคะสิ่งที่พี่อยู่อยากจบสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าจริงๆชีวิตที่มีอิสรภาพทั้งการเงินทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็เวลาคุณว่ามีคุณค่ามากไหมมีคุณค่ามากมากมากแล้วเป็นเรื่องที่หลายคนทั้งชีวิตหาไม่ได้เพราะไม่เคยตั้งเป้าหมายไม่เคยตัดสินใจนะคะสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่มีค่าที่แบบเขาเรียกว่า priceless คือประเมินคุณค่าไม่ได้อะมันเริ่มต้นง่ายๆที่คุณต้องตัดสินใจมันแค่นั้นมันเริ่มต้นง่ายๆอย่ามัวแต่ใช้ความกลัวแบบหมัดตัวนั้นนะคะมาทำลายอนาคตนะคะพี่อยู่ฝากไว้ประมาณนี้นะคะว่าอนาคตนะคะชีวิตจริงๆของเราเนี่ยแบบอิสรภาพเราเลือกได้นะคะไม่ว่าเราจะเลือกอะไรประเด็นสำคัญคือต้องเริ่มจากการตัดสินใจโอเคเนาะนะคะวันนี้แชร์ลิงประมาณนี้นะคะมีอะไรก็เดี๋ยวคุยกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ